ไอ้ว่าไม่ค่ะเจ้าคะขอกราบกราบบูชาพระคุณหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงตาขอกราบอาราธนาพระธาตุขันธ์หลวงตาอยู่บนร่มโพธิ์ร่มไทร120ปีด้วยเจ้าค่ะสาธุคนว่าชวนชวนเวลานี้มีพระเท่าไรยี่สิบเจ็ดองค์หน่อยโอ้หลายอยู่เนาะผมพระยี่สิบเจ็ดองค์แล้วว่าหลายอยู่พระยี่สิบเจ็ดองค์ยี่สิบเจ็ดโอ้โหพระยี่สิบเจ็ดองค์มีพระยี่สิบเจ็ดองค์เจ้าหลวงปู่ว่าหลวงปู่เฉาสร้างวัดที่ขยายก่อนเป็นโรงบ้านตรงทั้งหมดไม่มีบ้านครูบ้านคนเขาเรียกโรงบ้านพอไปมาพักที่สร้างวัดที่ขยายจากนั้นมาบ้านครูบ้านคนหลังไรเข้ามาอะไรไปคุยกับเราแม่ได้เนี่ยคุยไปได้มันไปรู้จักเราแต่มันเป็นนิสัยของมันเจ้าค่ะมันเป็นหมาที่ใส่ไม่ประจบใครอย่างเงี้ยค่ะไม่อะไรไม่ประจบคนค่ะมันเป็นนิสัยแบบไม่ประจบคนค่ะไม่ประจบคนพี่จะคนประจบมันหมาบางตัวจะประจบแต่อย่างไรเนี่ยพี่เขาไม่ประจบคนพี่จะคนประจบเขาบรรลุนะเสือรู้เห็นชัดเจนที่เราไปวัดเสือเหมือนกันที่อภิวัตกาญจนบุรีที่เขาเรียกเสือไว้ว่า19-20ตัวเสือใส่กงได้ไปเลยไปแล้วก็ไปเล่นกับเสือเสือเรานี่ไม่เคยดูยิ่งตัวไปเล่นกับคนได้ก็ปล่อยมาเล่นกับคนตัวไหนไม่เล่นก็เอาไว้ในกงจะไม่ทำให้คนอันนี้ต่อไปด้วยพ่อไปเสือแล้วเราก็ไปเล่นกับเสือแต่เขาไม่ได้ไปต่อพอมาถึงศาลาเราก็ลูกเสือมาเล่นเอาลูกเสือก็รักน่ารักมาเล่นแล้วก็มานอนอยู่ที่ไอ้ไม่เห็นว่าไม่ทราบว่าอะไรบ้างเลยบ้าบอเห็นเสือนอนโดดเที่ยวเลยโดนขี้ทะลักด้วยนะเนี่ยกลัวขนาดนั้นไม่มีใครบอกว่ามันเพิ่งเจอคนเดียวแต่มันจำได้ว่าเป็นศัตรูกันสัตว์เป็นศัตรูกันคือนกกับเหยี่ยวพวกเสือกับหมากับวัวเป็นศัตรูกันกลัวกันมากนกกับเหยี่ยวไว้กันมาเรื่อยๆอีกคนปกแต่ว่าขบวนนะผมมาปกมาคู่มือผมฮะมาคนมาคู่มือผมอ
ก็ยังรักเลยวัดนี่เป็นเหมือนวัดหลวงตาบัววัดป่าคือชาวว่าเพราะหลวงปู่ว่าหลวงปู่สาวว่าสร้างวัดคือแล้วท่านก็เคยพักคือเราเข้าออกเข้าออกวันนี้มาเป็นเจ้าแล้วท่านว่าเราฟังแล้วก็คืออาเกียรติกายประทานหลวงปู่มากหลวงปู่สาวก็เป็นข้าสักข้าเจ้าเขาประบับมันกลุ่มวันที่ปฏิเสธการประชาตอนนี้ก็ว่ากราบเสมอเพราะว่าวายเราก็ว่าว่าวายเราก็ว่าแล้วพวกเขาเนี่ยถ้าจะก่อนถ้าวันเช้าจะต้องมาเตะกับที่ใครก้าวแล้วถ้าจะกลับจะเริ่มวันเช้าต้องเป็นต้องมาเตะกับที่ใครก้าวเพราะฉะนั้นนิสัยเดียวกันไอ้ที่ใหญ่ยากที่ใหญ่เบิกหัวต่อยากที่ใหญ่เบิกหัวต่อหัวต่อไม่พูดไม่คุยกับใครเออเป็นพระเจ้าแล้วกูว่าศาสนาเป็นพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เห็นว่าอันนี้เจ้าได้เกินไปในของเพราะว่าที่ใส่พระเป็นฉาดฉายมากนะที่ใส่เราคิดว่านะเวลาท่านเล่าท่านเดินจงกรมจิตสักท่านหลุดที่หอเราที่หลุดว่าบรรยากาศจิตของเราบุกว่าในวิสัยของท่านจะขอเดินจงกรมว่าคนรู้ที่ว่าเจ้าของอีกองค์เลยเดินจงกรมบนอากาศบุกว่าเราจะพระกรรมฐานเราเป็นนิสัยต่างกันนิสัยวัฒนาต่างกันท่านจารีก็นิสัยทางพลังจิตหลวงปู่ฟาดพลังจิตเช่นรถวิ่งไปเนี่ยท่านกำหนดให้หยุดอยู่รถวิ่งไปหลวงปู่ฟาดเรียกว่าปุ๋ยพระสงฆ์การงานพระราชีรถวิ่งนี่ก็รถให้หยุดก็หยุดก็เกิดไปแล้วแต่ว่าคือพระราชีแรงเอาอยู่ยืนชั่งเอาอยู่ยืนชั่งผู้ว่าการทหารเกิดเป็นคนที่เชื่อชาติถ้าเราผูกพันอยู่เพราะเกิดชาติพาราจูเกิดมาเราไม่ไปเนี่ยถ้าเขาจะเจ้าเราหยุดเลยหรือไปเขามีชาติของท่านเจ้าสาวเองถ้ามาพาผู้ที่เราว่าว่าเขาเอาเขามีว่าขับรับจ้างหรือว่าสองนาทีต่อสายละ50 บาทขึ้นปั๊บคนที่ขึ้นปั๊บไปปั๊บไปปั๊บไอ้ว่าถึงจะจัดปั๊บท่านไปเอาไปดูบนเองเขาว่าอยู่บนชั้นขึ้นเครื่องบิน
ยอมพระเจ้าไปเขาไม่พาไปสมดาสิจริงก็เขาว่าอยู่บนเองให้สั้นครับให้สั้นไปเที่ยวธรรมดาสองนาทีกลับมาโลกสองนาทีกลับมาโลกแต่ข้าราชการสั้นนี้มันร่วมชั่วโมงจากที่ขึ้นว่าเราไปร่วมถืออุบลเที่ยวทางร้อยเอ็ดมหาสารคามไปปุ๊บที่ท่านเล่าให้ฟังตอนสัมภาษณ์ที่เวลาเราดูจิตของเราถ้าปล่อยให้เป็นธรรมดาสว่างพอผ่านเครื่องจะจ่อสว่างว่าจะให้ผ่านธรรมดาดูธรรมดาผ่านเครื่องแล้วมันก็ผ่านธรรมดาถ้าจ่อปั๊บเครื่องพังตกตายทั้งเขาทั้งเราสว่างถ้าเราเองไงนี่ว่าเห็นชัดชาติสุภาษิตสว่างเหล่านี้นะปีละปีสัตว์สารคัดแตะที่จะเผาศพท่านจัดบ้านเผาศพท่านจัดบ้านแต่ท่านเป็นหัวหน้าหัวหน้าพระเรียนประชาชนเต้สารคัดแตะที่จะกั้นที่จะสั้นทีพอดีอยู่ก็อยู่มันจะทำให้ท่านได้เขาได้งงเรื่องศาสนาก็ได้ท่านก็สารอยู่กับบ้านเรียนกับประชาชนก็มีผู้หญิงสองคนขี่จักรยานมาฉากมาใกล้ๆท่านก็เลยก็เฮ้ยมาด้วยกันนะทำไมเด็กสองคนมันดื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเนี่ยท่านก็บอกเอาไปดีใจมันลบให้อยู่มันยักอายมันตลอดเลยที่พอแล้วพาเด็กก็ปล่อยวัดชาติปล่อยคอยเจ้าดูพอไปเสือเฮ้ยข้าไปรบตู่รบตู่เด็กสาวคนนั้นเห็นไหมแต่ว่าบาปีบุญดีก็รบเล่าได้จะไรพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยมีองค์ไหนสาว่ารบเล่าบาปุญได้อันนี้จะมารบเล่าได้จะไรก็จะเอาให้มันรบเล่าเขาอายไปตั้งหน่อยไอ้รบให้บอกเลยนะบอกเอาทุกคนดูนะจ๊ะเอาให้มันยกให้ดูบอกไปเอ๊ะมากันลงทั้งสองจะได้นะพระบาทีจะไว้ถ้าจะฟาดออกเลยที่เด็กข้ากำลังจิตข้าจะฟาดออกข้าจะหลีออกที่ท่านเอาออกมาใช้นะคือบอกว่าไปให้ร่มก็ร่มเลยที่เรียกว่าพระราชินีบอกว่าเอาจะมาร่มไปก็ร่มเลยชิงจักรยานเฉยๆร่มเลยเหรอไสำหรับหลวงตาบัวนี่เก่งไปทางหนึ่งลึกลับแต่ใครไม่ค่อยทราบนะว่าเราเก่งเราต้องได้เปิดว่าคนถึงจะรู้เข้าใจไหมถ้ามีกล้วยหอมกล้วยไข่อยู่ที่ไหนกองอะไรนั่นแหละญาติเราจะชุมไปมันจะไปตรงนั้นก็ได้เนาะต้องแล้วไม่เป็นท่าถ้าอย่างนี้เก่งมากรับอะไรเลยโค้งสูงครับพอสไตล์ครับแล้วเปิดอะไรอยู่เปิดอะไรเอาจะเรียกยังก็กลับเอาจะเรียกก็กลับบ้านอ
ที่อยู่อย่างนี้ที่ไม่เคยเห็นหลวงตาก็จะมีเยอะนั่นที่วันแรกจะอย่างนี้ที่ไม่เคยเห็นหลวงตาเลยก็จะเยอะก็พอๆกันกับหลวงตาก็ไม่เคยเห็นท่านอย่างนี้เพิ่งมาเห็นกันไปเราเข้าออกขบวนวัดสุทธาวาสเป็นวัดตัวปู่สาวและปู่บ้านสร้างท่านบริการและปู่บ้านบริการและสร้างท่านนี่ก็บริการของท่านเป็นผ้าสบู่ที่ว่างเลยท่านนี่ก็มีหลายอย่างเข้าไว้โอเคเรียกก็จะลากกลับละคุณกลับพ่อแม่ครูเจ้าเป็นกันเลยกลับมาแล้วพอใจที่มากราบหลวงปู่ว่าพ่อกำหนดถึงว่าจะมากราบดูเรื่องนั้นเองมาหลวงปู่ว่ามาวัดสุทธาวาสมาดูมาไม่สื่อชื่อจูงดูก็มีวัดเดียวที่เราไปเศร้าตอนนั้นเราไม่ค่อยไปที่วัดสุทธาวาสเพราะหลวงปู่ว่าที่ดูใจเขาเอาไว้พวกเราก็ไปกันเลยคนเยอะตัวนะคนครับผมเยอะตัวThank you.
Thank you.